วันนี้ก็เลยจะทำเห็ดหอมเห็ดหอมเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าดีมากมายขนาดไหนชื่อเมนูคือเห็ดหอมอบหม้อหม้อ พวกนี้ซุปเปอร์มีหมดค่ะซื้อได้ง่ายๆขวดเล็กๆขวดนี้ก็ได้ไม่ต้องเอาขวดใหญ่ก็ได้ค่ะเพราะว่ามันหมดอายุแบบประมาณปีหนึ่งมันอยู่ได้ทำไมเราซื้อขวดใหญ่เราทำบ่อยขวดที่แล้วเป็นไงครับขวดที่แล้วแม่บอกว่าโอ้ยมันหมดอายุตั้งแต่ปี2519ก็ตอนนั้นเรายังไม่ได้ทำอะไรบ่อยจริงมันคือ2019แม่บอก2519ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเทศกาลกินเจใช่ไหมแม่ใช่ค่ะแม่เองก็ทานทุกปีเลยนะคะเวลาทานเจก็ต้องถือศีลด้วยไหมแม่หมายถึงว่าแบบก็ถือได้ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยถือได้ก็ดีค่ะไม่พูดส่อเสียดใช่ถ้าถือไม่ได้ก็เอาเท่าที่ทำได้ไม่ใช่แค่ไม่พูดโกหกนะทุกคนค่ะไม่พูดจาเหน็บแนมอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นนักเลงคีย์บอร์ดไม่เอานะควรทำใจให้แบบเป็นจิตดีๆมันก็ดีกับตัวเองเนาะเวลาจะคอมเมนต์ใครคอมเมนต์ดีๆอ่ะคนอ่านก็ได้ประโยชน์ก็เหมือนทำบุญนะคือคอมเมนต์แบบไม่ดีการด่าทอหรือว่ากล่าวคนให้เขารู้สึกไม่ดีอะไรเนี่ยมันก็บาปนะบาปแต่คิดละแต่ว่ามันบาปมันส่งผลตั้งแต่ตัวเราเองก่อนที่เราเป็นคนคิดที่จะด่าทอหรือว่าเขาเนี่ยมันก็เป็นพิษกับตัวเราเองก่อนแล้วอีกอันนี้ทำง่ายๆนะคะเราไปเล่าเรื่องนั้นได้ไงเนี่ยวันนี้ก็เลยจะมาทำเมนูง่ายๆแต่ว่าอร่อยถูกใจคนที่ทานเจหรือว่าไม่เจก็ทานได้นะคะวันนี้ก็เลยจะทำเห็ดหอมเห็ดหอมเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าดีมากมายขนาดไหนชื่อเมนูคือเห็ดหอมอบหม้อหม้อยังไม่ได้ตั้งชื่อเห็ดหอมอบซีอิ๊วใช่ไหมซีอิ๊วญี่ปุ่นเจใช่นะคะทำไม่ยากแต่ว่าออกมาแล้วอร่อยมากแล้วก็น่าทานมากๆเลยก็ลองทำดูเราจะเลี่ยงน้ำมันเยอะๆใช่ไหมเราก็เอาทั้งที่พอได้ไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะจริงอันนี้กระทะเรานะทุกคนอาจจะบอกเอ๊ะทำไมวันนี้กระทะมาแปลกคือวันนี้เราก็คือหม้อนี้ค่ะมันสามารถใช้กับกระทะอื่นได้เช่นกระทะนี้ก็เราก็มีนะคะมันจะมีก้นลึกก้นแบนวันนี้เราเลือกอันก้นลึกก็มาทำกับเตาไฟฟ้าถ้าเราจะอบเห็ดเราก็เลือกแบบที่เราสามารถมีค่ะคือจริงๆอ่ะจะเอากระทะชมพูของเราก็ได้นะหม้อแต่ว่าเปลี่ยนบ้างจะได้เห็นว่าอันนี้ก็มีที่จับมีหลายๆอย่างก็เอาเห็ดมาไม่ต้องใช้น้ำมันเลยก็ได้ไม่ต้องใช้เลยก็ได้ใช่ค่ะเพราะไม่ติดอันนี้เราใช้น้ำมันให้น้อยที่สุดเพราะว่าเราอยากเลี่ยงน้ำมันเพราะว่ากับข้าวเจเนี่ยส่วนมากน้ำมันจะเยอะเอามาผัดกับน้ำมันนิดนึงน้ำมันก็จะเลือกใช้น้ำมันที่มันมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะแล้วอันนี้มันจะไม่ใช่ผัดอย่างเดียวมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆแล้วมาอบอีกทีนึงแล้วก็เป็นแบบมีส่วนผสมหลายๆอย่างเช่นอ่ะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแน่นอนเป็นซีอิ๊วญี่ปุ่นโชยุนะคะซึ่งแบบว่าทานได้นะคะมีมิลินหลายคนมากถามว่ามิลินคืออะไร มิลินนะคะจริงๆมันคือเหล้าหวานหมายถึงว่ามันเป็นแต่มันเป็นสำหรับทำอาหารนะไม่ใช่แอลกอฮอล์หลายอย่างค่ะที่มันจะสามารถใช้แบบตัวนี้ได้มันจะออกหวานๆถ้าเราเลี่ยงน้ำตาลเราใช้มิลินแทนก็ได้ทีนี้ข้อมูลว่าไม่ได้มีอะไรมากเนี่ยเราก็ผัดก็คือเหมือนล้วนๆนะล้วนๆไหมกับน้ำมันนิดนึงให้พอเห็ดสุกนะคะนี่หอมแล้วนะเนี่ยหอมมากเลยคนนาหน้ามีดีใจมากเลยอ่ะมีคุณยายอายุ70บอกว่าแบบแขนหักก็เลยไปผ่าตัดแขนแล้วก็แบบขอบคุณมากที่เราเอาหม้อกระทะสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยมาแนะนำเพราะว่ามันเขาสามารถทำอาหารทานเองได้โดยที่ไม่หนักไม่แบบยกง่ายทำความสะอาดก็ง่ายไม่ต้องแบบก็แขนเขาเจ็บไงก็ขอบคุณมากๆแบบโอ้ยไม่รู้จะขอบคุณเขายังไงอ่ะมันทำให้แบบเนาะเราก็ดีใจนี่แม่ใส่น้ำตาลใส่แดงการไม่พูดเรื่องเดียวกันอีกแล้วขนมเล่าไปเมื่อกี้แม่ก็ผัดหลังจากผัดเห็ดไปนิดนึงนะคะก็ใส่โชยุลงไปแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่แดงลงไปแล้วก็พริกไทยนิดหน่อยคือกะเอาตามชอบเลยนะว่าแบบบางคนชอบหวานน้อยก็ใส่เนาะแต่เราก็ไม่ชอบหวานคือหรือไม่ก็ค่อยๆปรุงดูปริมาณเห็ดอะค่ะมีเห็ดน้อยเพราะจริงๆเราก็ไม่ได้สูตรเป๊ะๆนะแล้วเราก็ใส่เพราะว่าเราเป็นแบบกับข้าวบ้านๆนี่หอมแบบหอมมากเมื่อกี้นี่ตอนใส่โชยุกับน้ำตาลทรายแม่ก็จะลดไฟเหลือ1ไม่งั้นเดี๋ยวมันไหม้น้ำตาลมันจะไหม้ทีนี้พอเติมมิลินลงไปเราก็
เพิ่มไฟเป็น2ได้เพราะว่ามันมีน้ำละมีน้ำของมิรินละจริงๆการคุมไฟได้เนี่ยเป็นดูเชฟกระทะเหล็กมาเขาบอกการคุมไฟได้เนี่ยมีส่วนในการทำอาหารมากอย่างแบบคนสมัยใหม่ที่ไม่ค่อยใช้เตาถ่านเพราะว่าคุมไฟยากแต่คนสมัยก่อนคุมไฟได้นะเตาถ่านใช่ใช่เตาถ่านสมัยก่อนนี้มันจะเป็นใต้เตาอ่ะมันจะมีไอ้ที่ขี้เถ้าลงมาข้างล่างเห็นไหมแต่นี้ถ้าสมมติจะคุมไฟอ่ะไฟแรงไปตักขี้เถ้าจากข้างใต้มาโปะอะไรอย่างนั้นแต่คนสมัยใหม่ทำไม่เป็นกะไม่ถูกคุมไฟลำบากอันนี้อบแล้วค่ะลดไฟลงต่ำหน่อยไหมนิดนึงแม่แล้วทำไมเราก็คือต้องปิดฝาลงไปเพราะอบไหมฮะก็คือเป็นคล้ายๆอบไกลๆโดยไม่ต้องไปเอาเข้าเตาอบใช่อ๋อก็คือเหมือนปิดฝาให้มันกวนอบบอดี้อบอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ฝาปิดเนี่ยอบไอน้ำมันในเนี้ยเนี่ยก็มีแค่เนี้ยเครื่องปรุงง่ายมากหนึ่งพริกไทยสองโชยุสามน้ำตาลชายแดงมิลินน้ำมันงาใส่ย่ำน้ำมันงาเดี๋ยวใส่ทีหลังค่ะอ๋อใส่ทีหลังก็คือจริงๆอ่ะส่วนผสมหลักอ่ะเราก็จริงๆก็ใช้ของที่มีอยู่ตามบ้านแต่ว่าอย่างบางคนบอกอ่ะฉันไม่มีมิลินหรือฉันไม่มีน้ำมันงาถ้าเขาไม่ใช้ได้ไหมแม่หรือว่าเขาไงแต่จริงอ่ะแมคโครอะไรก็มีนะมันหาซื้อตามซูเปอร์ทั่วไปเลยนะเอากลิ่นหรอกไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้ามิลินนี่ไม่ใส่มันก็แค่แบบหอมความหอมหวานมันก็น้อยลงก็ใส่น้ำตาลแทนไม่เป็นไรแต่ถ้าอยากพกพวกนี้ซูเปอร์มีหมดค่ะสามารถที่จะซื้อได้ง่ายๆขวดเล็กๆขวดนี้ก็ได้ไม่ต้องเอาขวดใหญ่ก็ได้ค่ะถ้าไม่ได้ใช้ประจำเพราะว่ามันหมดอายุแบบประมาณปีนึงมันอยู่ได้ทำไมเราซื้อขวดใหญ่เราทำบ่อยขวดที่แล้วเป็นไงคะขวดที่แล้วแม่บอกว่าโอ้ยมันหมดอายุตั้งแต่ปี2519ก็ตอนนั้นเรายังไม่ได้ทำอะไรบ่อย2519ลูกยังไม่เกิดเลยนะจริงมันคือ2019แม่บอก2519โอ้ยมันก็จะเป็นอันนี้ใส่น้ำมันงานะคะเปิดมานี่หอมมากแล้วก็ใส่น้ำมันทำไมใส่น้ำมันงาต้องแค่ตอนหลังตอนท้ายหรอแม่หรอเอากลิ่นมันหอมมากจริงๆหอมแต่ตอนเปิดอะหอมทั้งพริกไทยหอมทั้งแบบเหมือนส่วนผสมของเครื่องปรุงแต่พอใส่น้ำมันงาเข้าไปค่ะมันก็จะหอมน้ำมันงาเพิ่มขึ้นมาแล้วเมื่อกี้น้ำที่เราดูเห็นเหมือนแบบมันจะเคี่ยวๆข้นๆอย่างเงี้ยมันก็จะใสขึ้นหน่อยน้ำนี่ใสตามชอบเลยนะชอบมากก็ชอบน้อยน้ำไม่ลินนะไม่ต้องเยอะมากนี่เสร็จเรียบร้อยก็จะประดับตกแต่งด้วยผักแบบแค่แบบเหมือนสะระแหน่ไว้ข้างหน้าหรือไม่ใช่สะระแหน่อะไรผักชงผักชีข้างหน้าก็ได้นะแม่เนาะใช่เรียบร้อยเห็ดอบเห็ดหอมอบซีอิ๊วญี่ปุ่นทานง่ายๆทำง่ายๆก็อิ่มไปอีกหนึ่งมื้อให้ลูกชิมซีอิ๊วอ่ะคล้ายๆกันแต่อันนี้มันจะหอมมากกว่าอร่อยร้อนไหมแต่ถ้าทานกับข้าวอันนี้มันจะรสจัดไงทานกับข้าวจะพอดีเลยนุ่มมากเผ็ดกรุบกรับเผ็ดสดอะค่ะแต่ถ้าตามร้านญี่ปุ่นอะส่วนมากมันจะเป็นปลาเป็นหัวปลาเอออะไรอย่างนั้นอะเดี๋ยวนี้เราเจอะเราก็เห็ดอันนี้การที่เราอบปิดฝาอบเนี่ยมันช่วยให้เห็ดเนี่ยเนื้อของเห็ดเนี่ยนุ่มขึ้นนุ่มแล้วอร่อยเลยแบบเด้งเด้งนุ่มนุ่มการผัดเฉยๆเนี่ยมันนุ่มสู้เอาปิดฝาอบมันไม่หน่อยนึงไม่ได้มันจะทำให้เห็ดหอมเนี่ยนุ่มขึ้นลองไปทำทานดูก็ได้แล้วก็กระทะใครก็เนี่ยก็ใช้ที่ปิดฝาแค่นั้นแหละไม่ต้องใช้เตาอบก็ได้ใช่ไม่ต้องใช้เตาอบค่ะนะคะส่วนใครสนใจหม้อกระทะอะไรก็บอกมาจริงๆมันก็คืออันนี้ไม่ใช่คู่ของเขาคู่ของเขาคือสีชมพูที่ใช้ทำอาหารบ่อยๆอะค่ะเข้ามาจากพวกอื่นค่ะแต่เอามาเข้ากันได้ใช่ก็คือว่ามันก็จะมีขายเป็นเซตอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีทั้งแบนอันนี้อย่างก้นลึกใช่ไหมแล้วก็มีฝาปิดแล้วก็มีกระทะแบนก้นแบบเนี้ยใช้กับพวกเตาได้หมดเลยพวกนี้ก็ก้นได้ก้นเป็นอย่างนี้ใช้ได้ค่ะก็จะมีทั้งแบนทั้งก้นลึกไม่ได้หนักมากแล้วก็ไม่ติดกระทะใช่แล้วเดี๋ยววันนี้ไปก่อนละกันนะคะไปกินกำลังกินเห็ดอบร้อนเลยซีอิ๊วญี่ปุ่นกูสั่งไม่พูดให้แม่พูดต่อแม่ก็ไม่พูดอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็กระดิ่งกิ๊งกิ๊งมาแมนมีสตอรี่ค่ะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวคราวหน้าเอาอะไรดีๆมาฝากอีกนะคะ